ดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาอยู่กับกุ๊บกิ๊บนะคะที่ร้าน Inner Car Desk ค่ะซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ต่างๆมากมายเลยค่ะรวมไปถึงนะคะก็ยังมีเซอร์วิสบริการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระยะรถยนต์นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวกุ๊บกิ๊บเนี่ยจะพาไปรีวิวในส่วนของไส้กรองน้ำมันเครื่องN1 ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นไส้กรองนะคะระดับ High Performance เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันเจ๋งกันขนาดไหนค่ะมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่บอยอยู่ไหมคะโอเคค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวรอพี่บอยแป๊บนึงนะคะสงสัยแกคนงานยุ่งแน่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะนี่คือพี่บอยเองนะคะเดี๋ยวให้พี่บอยเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับบริการของร้านนิดนึงว่าทำอะไรบ้างค่ะได้ครับผมสวัสดีครับผมบอยนะครับจากร้าน Inner Car Desk นะครับผมทางร้านนะครับมีบริการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องครับเช็คช่วงล่างเบรกนะฮะคลัตช์ช่วงล่างทุกอย่างนะครับแล้วก็พวกของเหลวทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปครับผมได้หมดเลยรถทุกประเภทใช่ครับได้หมดเลยนะคะใครที่อยากเข้ามาเข้ามาได้เลยนะคะคแต่ว่ากิฟต์แอบได้ยินมาว่าที่ร้านเนี่ยจำหน่ายไส้กรอง N1 ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับเดี๋ยวพากิฟต์ไปดูหน่อยได้ไหมคะครับเชิญด้านนี้เลยครับโอเคค่ะตามกิฟต์มาเลยค่ะนี่ครับผมด้านนี้นี่มีอะไรบ้างคะพี่ N1 ของเรานะครับทาง Inner เนี่ยจะมี1นะครับอันดับแรกพระเอกเลยกรองน้ำมันเครื่องนะฮะกรองน้ำมันเครื่องต่อมาครับนี่กรองแอร์ N1 นะฮะกรอง PM 2.5 ได้ด้วยอ๋ออันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวใหม่เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับผมอันนี้เป็นคาร์บอนด้วยลูกค้าค่อนข้างชอบอ๋อตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงคะพี่บอยนอกจากกรองฝุ่น PM 2.5 ได้แล้วนะครับสิ่งที่ลูกค้าหลายๆท่านชอบเลยคือสามารถขจัดกลิ่นเหม็นในรถด้วยความที่เขามีคุณสมบัติของเขาคือคาร์บอนนะฮะนอกจากสิ่งสกปรกที่จะกรองได้แล้วกลิ่นอับกลิ่นเหม็นนะครับฆ่าเชื้อโรคนะฮะแล้วก็ PM 2.5 ตัวเดียวจบเลยจบเลยจบเลยรถรุ่นไหนก็ใส่ได้หมดเลยใส่ได้ครับมีค่อนข้างหลายรุ่นครับในรถญี่ปุ่นนะครับในรถญี่ปุ่นและตัวนี้นะคะกิ๊บได้ยินมาว่าเขาใช้กระดาษจากฟินแลนด์ด้วยใช่ครับใช้ของดีเลยครับอันนี้ใช่พรีเมียมมากๆเลยค่ะแล้วด้านล่างนี่คือไส้กรองเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเป็นกรองน้ำมันเครื่องครับอ๋อแล้วมีคุณสมบัติยังไงคะคุณสมบัติครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันฝั่งนู้นดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวมันจะเมื่อยนะยืนนะเดี๋ยวเชิญนั่งนู้นนะครับผมฝั่งคาเฟ่เลยครับพี่บอยนำกิ๊บไปเลยค่ะได้ครับมาไปครับผมเดี๋ยวหยิบไปให้ดูไปค่ะไปมาโอ้โหพี่บอยตรงนี้ตั้งสบายมากๆเลยค่ะนอกจากพี่บอยเนี่ยก็จะมีบริการเกี่ยวกับดูแลรถยนต์แล้วนะคะแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เนี่ยยังมีคาเฟ่ย่อมย่อมตรงนี้อีกด้วยใช่ครับคาเฟ่ของพี่บอยนี่จำหน่ายอะไรบ้างคะก็จะมีพวกกาแฟนะครับอาหารแล้วก็น้ำดื่มต่างๆโอ้โหนอกจากจะมีเป็นเครื่องดื่มแล้วมีอาหารแล้วนะใครที่อยากจะมานั่งชิลๆบรรยากาศเก๋ๆนะคะที่ Inner Car Desk เนี่ยก็เข้ามาได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมมาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะที่กิ๊บพูดค้างไว้เมื่อตะกี้นี้นะคะว่าคุณสมบัติของไส้กรอง N1 เนี่ยเขามียังไงบ้างคะพี่ได้ครับเริ่มนี่นะครับนี่เราจะโชว์ตัวผ่าให้ดูนะครับเริ่มด้วยอันดับแรกนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กด้วยเทคโนโลยีของเขานะครับในตัวกรองนะครับจะมีแม่เหล็กไว้คอยดูดสิ่งสกปรกเศษเหล็กต่างๆนะครับเวลาเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยมันก็จะมีเศษเหล็กหลุดออกมาบ้างนะฮะตัวแม่เหล็กเนี่ยจะดูดสิ่งสกปรกไว้กับกรองทั้งหมดเลยจะไม่เล็ดลอดออกไปนะฮะ2ตัวกระดาษครับสามารถกรองสิ่งสกปรกได้ถึง 99.99 นะฮะ3โฟของน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ลดลงแรงดันน้ำมันเครื่องสำหรับรถที่modify มาหรือรถสแตนดาร์ดก็ตามแต่ต้องการแรงดันน้ำมันเครื่องที่คงที่นะครับหรือในรอบสูงแรงดันไม่ตกลงนะฮะตัวนี้เลยนะฮะนอกจากเขาจะมีวาล์วเพื่อให้น้ำมันเนี่ยสามารถออกไปได้ความรวดเร็วแล้วเนี่ยยังสามารถรักษาแรงดันน้ำมันเครื่องไว้ได้อย่างดีด้วยอ๋อก็ได้หมดเลยทั้งรถเดิมรถบ้านรถแต่งถูกต้องครับจริงๆ Inner เนี่ยเราก็ดูแลรถเซอร์วิสอยู่ด้วยรถเซอร์กิตผู้ผิดนะครับจับใส่ตัวนี้หมดเลย N1 สุดยอดเลยนะคะกับเทคโนโลยีของเขาครับผมค่ะและอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นอันนี้เป็นกรองแอร์ครับเป็นกรองแอร์กรองแอร์นะครับตอนนี้กำลังฮิตเลยครับกรองแอร์ N1 ข้อดีนะครับนี่ฮะสามารถลด PM 2.5 ได้ถึง 97% เลยนะฮะกรองฝุ่นละอองนะคะถูกต้องครับในรถ 2.5 ได้ด้วยนะคะอย่างที่2นะครับที่เป็นข้อเด่น
ขาเป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนด้วยผสมคาร์บอนสามารถดูดกลิ่นนะครับกลิ่นสกปรกกลิ่นอาบต่างๆหรือกลิ่นกับข้าวที่ติดอยู่ในรถซึมซับได้หมดเลยใช่สามารถทำให้กลิ่นในรถสะอาดขึ้นโล่งขึ้นนะฮะอ๋อดูดถ้าเราซื้อทุเรียนขึ้นไปในรถนี่ก็ช่วยไหมคะช่วยไหมช่วยได้ครับแต่ว่าไม่ได้ทันทีเปิดปุ๊บกลิ่นหายปั๊บนะค่อยอะไรที่ว่ามีกลิ่นแรงๆในรถนี่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นี่เห็นผลเลยได้ผลเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นกระดาษจากฟินแลนด์ด้วยใช่โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะกับเทคโนโลยีของไส้กรองใช่เดี๋ยวเราเปิดให้ดูครับข้างในเป็นยังไงนะฮะบางคนลูกค้าข้างในหน้าตาเป็นยังไงสวยแค่ไหนนี่ลักษณะเป็นยังไงนี่ครับนี่ค่ะนะฮะตัวนี้เป็นกระดาษนะจากฟินแลนด์ด้วยใช่ครับเขาจะมีคาร์บอนอยู่ในนี้นะสังเกตมันจะออกสีไม่ใช่ขาวแบบทั่วไปนะไม่ใช่กรองทั่วไปจะออกเป็นสีดำๆเทาๆนะฮะนะฮะเนื่องจากว่าตัวคาร์บอนก็จะเป็นสีอย่างนั้นอยู่แล้วสีดำๆอยู่แล้วเอาไว้ดูดกลิ่นดูดสิ่งสกปรกนะครับอ๋ออันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่ N&1 เนี่ยนำเข้ามาแล้วในเรื่องของราคาค่ะพี่มันเป็นยังไงคะแตกต่างยังไงระหว่าง2ตัวนี้เริ่มที่กองแอร์ก่อนเลยนะครับค่ะกองแอร์ครับราคาเริ่มต้นที่450บาทเท่านั้นนะฮะค่ะส่วนตัวกองน้ำมันเครื่องนะครับด้านนี้นะครับค่ะตัวกองน้ำมันเครื่องเนี่ยราคาเริ่มที่650บาทนะฮะ650บาทได้ค่ะซึ่งราคาไม่แพงเลยครับสำหรับสิ่งที่ได้ไปนะฮะตัวกองน้ำมันเครื่องคุณไม่พังแน่นะครับแรงดันน้ำมันเครื่องคุณไม่ตกแน่ในรอบสูงนะฮะตัวกองแอร์สุขภาพคุณดีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นนะครับเรื่อง PM 2.5 นะใครเป็นภูมิแพ้รู้เลยว่ารู้สึกดีขึ้นนะฮะในการหายใจคุ้มครับกับราคาเท่านี้เองอ๋อสุดยอดมากเลยนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็เข้ามาดูได้เลยที่ Inner Car Dress Up นะของร้านพี่บอยนั่นเองแต่ว่าพี่บอยพูดมาขนาดนี้แล้วกิ๊บก็อยากดูแล้วนะคะว่าพี่บอยเนี่ยเซอร์วิสอยู่ทางไหนคะทางด้านข้างของร้านเลยครับด้านนี้นะครับโอ้อยากเห็นแล้วค่ะพากิ๊บไปดูได้มั้ยได้ครับเชิญเลยครับผมโอเคค่ะกองน้ำมันเครื่อง N1 นะครับนอกจากจะมีแม่เหล็กที่แกนกลางนะครับไว้คอยกองฝุ่นนะครับที่20ไมครอนนะครับได้ถึง 99.99% แล้วยังมีอายุการใช้งานได้ถึง 20,000 กิโลเมตรนะครับผมส่วนรถที่รองรับนะครับส่วนใหญ่จะครอบคลุมนะฮะในรถญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นยาริส VO นะครับ Jazz Civic Accord นะฮะหรือจะเป็น Camry รถตู้ Wildfire Alphard นะครับ Fortuner D-Max นะฮะแล้วก็รถซิ่งนะครับบางคนบอกเอ้ยรถซิ่งมีไหมนะฮะสกายไลน์นะครับหรือว่าใครจะขับพวก Honda DC Fight เครื่อง KY เรามีรองรับหมดนะครับผมเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับผมนะฮะส่วนราคาเริ่มต้นนะครับที่600บาทเท่านั้นคุ้มสุดๆครับกับสิ่งที่คุณได้มาครับ NN1 ครับผม